คือผมมองว่าในเรื่องของพวกโซเชียลเดี๋ยวนี้มันค่อนข้างเร็วนะทั้งมีตัวตนแล้วก็ไม่มีตัวตนด้วยสิ่งที่มันมีประโยชน์ต่อตัวเราจริงๆมันก็มีนะบางทีบางคอมเมนต์หรือบางคำพูดอ่ะมันก็สะท้อนถึงสิ่งที่เราต้องทำให้ดีกว่าเดิมจริงๆนะซึ่งตัวนั้นมันก็เป็นประโยชน์ต่อตัวเราแต่ว่ามันก็มีอีกหลากหลายคอมเมนต์หลากหลายคำวิพากษ์วิจารณ์ที่แบบมันไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อตัวเราเราไม่ควรที่จะต้องเอามาใส่ใจมันเลยสักนิดเดียวอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้ว่าผมกำลังทำอะไรอยู่แล้วก็ผมว่าเราก็ต้องฟังโค้ชดีกว่าครับ